ครับทุกคนครับสวัสดีครับก็มีหลายครั้งแล้วก็หลายคนมากนะครับที่ส่งคำถามมาเกี่ยวกับพวก Bridging C ก็คือคนที่ขอคนที่ตอนนี้ถือวีซ่า Bridging C เนี่ยก็คือแน่นอนก็คือแสดงว่าเขาขอวีซ่า something ละกันก็คือไม่เอ่ยชื่อเนาะว่าเป็นวีซ่าอะไรก็เขาคงขอวีซ่าอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาถึงได้ Bridging C มาเพราะว่า Bridging C นี่คือมันสำหรับคนที่เคยวีซ่าขาดมาก่อนแล้วก็ขอวีซ่าตัวอื่นแล้วก็เขาก็จะได้ Bridging C ก็มีคนที่ถือ Bridging C เนี่ยเยอะมากที่ส่งข้อความเข้ามาเพราะว่าคนพวกนี้หลายๆคนเขาก็ทำงานอยู่ในฟาร์มอะไรประมาณเนี้ยแล้วเจ้านายอาจจะชอบการทำงานนั่นนี่โน่นซึ่งเราก็ดีใจด้วยนะครับก็คือแล้วเจ้านายอยากทำเรื่องสปอนเซอร์ให้อยู่ต่อก็อยากจะบอกนะครับว่าการที่เจ้านายที่ฟาร์มเนี่ยจะมาสปอนเซอร์อยู่เนี่ยคือไม่ใช่จู่ๆก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ทำเรื่องสปอนเซอร์เลยมันไม่ใช่ก็คือหนึ่งคือเจ้านายจะสามารถสปอนเซอร์อยู่ได้ก็ต่อเมื่ออยู่มีวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์ทำงานที่อยู่ในสาขาอาชีพที่ทางรัฐบาลต้องการเท่านั้นนะครับเนาะเราเคยโพสต์ไปแล้วพวกลิสต์สาขาต่างๆแต่เดี๋ยววิดีโอคลิปเนี้ยเดี๋ยวเราจะโพสต์ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับเนาะอยู่ก็ไปดูแล้วกันว่ามีสาขาอะไรยังไงบ้างนะครับเนาะก็ถ้าเผื่อเป็นพวกทำงานอยู่ที่ฟาร์มมันก็จะมีพวกอะไรนะแบบว่าพวกปลูกต้นไม้แบบว่าฟรุตโกรเวอร์อะไรนั่นนี่โน่นอะไรประมาณนี้แต่อย่าลืมว่าถ้าเผื่ออยู่จะทำงานแบบนี้แสดงว่ายูก็ควรจะจบมาเกี่ยวกับพวกสายอะไรนะสายวิชาที่เกี่ยวกับเกษตรศาสตร์อะไรประมาณนี้ก็คือต้องจบพวกวิชาการเกษตรมานะครับเนาะไม่ใช่จู่ๆแบบว่าสามารถให้นายจ้างสปอนเซอร์ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็คนที่ถือ Bridging C ก็เหมือนกันก็คือถ้าเผื่อนายจ้างจะสปอนเซอร์เนี่ยนอกจากวุฒิการศึกษาที่มันจะต้องตรงกับสาขาอาชีพที่ทางรัฐบาลต้องการแล้วเนี่ยมันก็มีอะไรนะ requirement ของภาษาอังกฤษเข้ามาด้วยนะครับนะอย่างถ้าเผื่อเป็นสาขาอาชีพที่อยู่ใน short term list ไม่ใช่สิก็คือณคลิปที่เราทำตอนนี้คือเป็นวันที่16 January 2018นะครับก็ในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือต้องการ overall แค่5นะครับแล้วก็พูดอ่านเขียนฟัง 4.5 ถ้าเผื่อเป็น IELTS เนาะถ้าเผื่อไม่อยากสอบ IELTS ก็ลองไปสอบพวก PTE พวก TOEFL ดูนะครับก็ลองเทียบเท่าดูแล้วกันเราเคยโพสต์ไปแล้วแต่หลังจากก็คือเริ่มจาก March ปีนี้นะครับ March 2018เป็นต้นไปเนี่ยสาขาอาชีพมันที่มันแบ่งออกเป็น2 list ใช่ไหมมันจะมี short term list กับ long term list เนี่ย requirement ของภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะครับเนาะก็หลังจาก March เนี่ยหลังจาก March เป็นต้นไป requirement ถ้าเผื่อเป็น short term list เนี่ยมันจะยังเท่าเดิมคือ IELTS general overall เอาแค่5แล้วก็พูดอ่านเขียนฟัง each band เนี่ยอย่างต่ำ 4.5 นะครับเนาะแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นสาขาอาชีพที่อยู่ใน long term list เนี่ย IELTS general จะเอา5 each band นะครับเนาะดังนั้นก็เดี๋ยวเราทำคลิปนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะเอาลง YouTube เลยแล้วกันเผื่อต่อไปมีคนที่เป็นถือ Bridging C มาถามว่านายจ้างที่ฟาร์มอยากจะสปอนเซอร์นั่นนี่โน่นเนี่ยเราจะได้ส่งลิงก์นี้ให้เลยนะครับเนาะเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าคอยตอบทีละคนหลายคนก็ซึ่งเราเหนื่อยแล้วก็เราตอบคำถามเดิมๆซ้ำๆไม่ไหวนะครับเนาะก็ข้อมูลอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยก็ลอง follow ในพวก YouTube channel หรือว่าถ้าเผื่อดูใน Facebook ก็มันก็จะมีพวก Facebook Live แล้วก็ Facebook พวกวิดีโอคลิปก็ลองดูนะครับเนาะเราคิดว่าข้อมูลอยู่ในนั้นมันเยอะที่เดียวแหละนะครับเนาะก็ลองดูแล้วกันว่าข้อมูลมันเป็นอะไรยังไงบ้างแต่สำหรับคนที่ถือ Bridging C แล้วก็คิดว่าจะให้นายจ้างสปอนเซอร์เนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเนาะก็ลองฟังดูแล้วกันนะครับก็ยังไงเสียดูคลิปนี้แล้วนั่นนี่โน่นฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้คงขอตัวแค่นี้แล้วกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ